ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ7ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ7ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2562ณโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันกรุงเทพมหานครการประชุมนี้เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจลุ่มแม่น้ำโขงหรือบันทึกความเข้าใจ7ฝ่ายซึ่งมีสมาชิกได้แก่จีนกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาไทยเวียดนามและสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้มีลักษณะพิเศษคือร่วมมือบนหลักการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรประเทศภาคีสมาชิกเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับได้แก่ปฏิญญากรุงเทพการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขงและแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดฉบับที่11พฤษภาคม2562ถึงพฤษภาคม2564สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดการมุ่งลดปริมาณยาเสพติดในภูมิภาคด้วยการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้ถูกลักลอบนำเข้าไปยังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและสกัดกั้นมิให้ยาเสพติดแพร่กระจายออกไปทั้งในและนอกภูมิภาคโดยประเทศไทยได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนอกภูมิภาคสนับสนุนการดำเนินงานของ UNODC ในการควบคุมยาเสพติดและนอกจากนี้ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตจาก20ประเทศมาร่วมรับฟังแนวทางเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งผลการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้ง6ประเทศเห็นชอบร่วมกันที่จะประกาศการเปิดปฏิบัติการโดยใช้รหัสร่วมกันว่าปฏิบัติการ1511ในห้วงเดือนธันวาคม2562เพื่อแสดงถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม